สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่าริงโทนเฉพาะเบอร์แฟนของเราทำยังไงในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Realme 3จริงๆแล้วมันก็ทำได้ทุกยี่ห้อนั่นแหละทุกยี่ห้อน่าจะมีก็ลองดูเอาเป็นแนวทางก็แล้วนะการนะจ๊ะอันนี้เราเอาไว้ใช้ทำอะไรได้บ้างไม่ได้เฉพาะเบอร์แฟนหรอกอันนี้เช่นเราอาจจะตั้งปกติริงโทนส่วนกลางเราก็ไปตั้งอย่างตั้งค่าอยู่แล้วแต่ว่าในลักษณะที่เราอยากจะตั้งค่าพ่อเราริงโทนหนึ่งแม่เราริงโทนหนึ่งประมาณว่าโทรมาเพลงนี้ปั๊บเรารู้เลยว่าใครโทรมาอะไรอย่างนั้นนะริงโทนนี้ของพี่เราของน้องเราของลูกเราหลานเราญาติเราอาม่าเราอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะตั้งริงโทนเป็นต่างหากออกไปมึงจะตั้งกี่เพลงก็ได้ไม่ได้จำกัดจำเขี่ยว่ามันตั้งได้เพลงเดียวเราก็แยกออกไปทำได้เราจะไปตั้งค่าตรงไหนอันนี้มันต้องเข้าไปในโทรศัพท์ครับผมเมื่อเข้ามาในโทรศัพท์แล้วเนี่ยเราก็ไปเลือกสักอันหนึ่งเอาผู้ผัดเราก็แล้วกันนะเราก็ไปเลือกตรงเครื่องหมายเครื่องมาร์กหลังชื่อตรงเนี้ยเราก็เข้าไปจึ๊กแล้วเราก็ไปตั้งค่าเสตรงนี้นี่มีคำว่าแก้ไขมุมบนด้านขวานี่มีคำว่าแก้ไขนะครับกดเข้าไปเมื่อคุยคำว่าแก้ไขแล้วเนี่ยเอาแป้นพิมพ์ออกไปก่อนเดี๋ยวกดย้อนกลับนิดนึงเอาแป้นพิมพ์ออกไปก่อนแล้วเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างแค่หน่อยนึงเราก็จะไปเจอคำว่าริงโทนนี่เห็นไหมริงโทนแล้วมันก็จะบอกว่าเป็นค่าเริ่มต้นนี่เป็นเสียงเริ่มต้นซึ่งเราอยากได้เสียงที่เราต้องการเราก็กดลงไปจึ๊กเขาก็จะให้เราเลือกอันนี้เนี่ยข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นเสียงริงโทนที่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของคุณน่ะคุณก็ไปกดฟังดูเอาแล้วกันถ้าคุณอยากจะเลือกเพลงไหนคุณก็เลือกขึ้นมาโดยการกดข้างหลังนี่มีจุดนี่กดจึ๊กลงไปจึ๊กดังไปเนาะดังไปเนาะดังไปเนาะลืมอ่ะหรือพอละเราหรือเราไปกดจากไฟล์จากไฟล์คืออะไรจากไฟล์เนี่ยเราก็จะเข้าสู่หน่วยความจำของ micro SD card ถ้า micro SD card คุณมีเสียงเพลงเสียงริงโทนอะไรก็ตามแต่อยู่ในนี้เนี่ยคุณก็สามารถมาเลือกได้จากตรงนี้เช่นถ้าเราจะเลือกเพลงให้แฟนเราล่ะจะเลือกเพลงนี้เรากดแล้วเนี่ยมันก็จะเวลาแฟนโทรมาก็จะมีเพลงนี้ขึ้นมาใช่ไหมหวานซะจ้า ถ้าเราโอเคแล้วเราก็ไปกดย้อนกลับนี่กดย้อนกลับพอละเริ่มมีละเริ่มแล้วเราก็ไปกดมันต้องกดบันทึกไว้เนี่ยจริงพี่ไหนดูซิย้อนกลับนิดนึงลงไปดูข้างล่างหน่อยนึงเราก็จะเห็นว่าเพลงตรงข้างหลังเนี่ยคำว่าริงโทนเนี่ยนะเนี่ยเพลงชื่อเพลงเปลี่ยนแล้วเห็นไหมเพลงก็จะไปจะกลายเป็นชื่อเพลงที่เราเลือกก็คือ Love Me Tender รักดังสายฟ้าฟาดเลยเปรี้ยงเปรี้ยงนะเสียงฟ้าฟาดอะไรประมาณนั้นน่ะโอ้โหแต่เสียงเบาเบาเวลาโทรมาจะได้ยินไหมเนี่ยเมื่อเสร็จแล้วเราก็ไปกดคำว่าบันทึกนี่กดบันทึกลงไปอีกหนึ่งทีไม่กดบันทึกจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่บันทึกไงมันก็เป็นเสียงเดิมมาเถอะโอเคแล้วก็ย้อนออกมาแล้วอย่างนั้นถ้าเกิดผู้พันโทรมามันก็จะกลายเป็นเพลงนี้เข้าแค่นั้นเองแล้วส่วนชื่ออื่นล่ะก็ไปตั้งเองสิมันจะมีกี่ชื่อมีก็ไปตั้งแบบนี้นี่แหละก็ไปกดตั้งให้เป็นเพลงนั้นดีเพลงคนโน้นของคนนี้คนอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเพลงเยอะนะหรือไม่ทำไม่มีไม่เยอะก็ช่วยไม่ได้เว้ยก็ใจค่อยเพลงของเครื่องเอาละกันซึ่งแม้บางทีเพลงของเครื่องก็พูดมันไม่ค่อยเพราะเลยจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยไล่หลังใจเราเท่าไหร่ไปหาเองก็แล้วกันเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ